สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวรบกวนเช็คภาพแล้วก็เช็คเสียงหน่อยนะคะภาพกับเสียงชัดไหมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในกันนะคะวันนี้น้องอาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่เขตป่าสงวนนะคะอยู่ในอำเภอแม่อายนะคะพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ติดประกาศแดงข้างหลังแล้วนะเพราะว่ามีการบุกรุกนะคะแล้วก็ทำลายดับต้นไม้ทำลายป่าแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สงวนตรงนี้ค่ะไปในทางที่ผิดกฎหมายนะคะตอนนี้ก็คือติดป้ายแล้วว่าห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ใดๆในพื้นที่นี้แล้วนะคะแล้วก็หลักฐานที่เขาทิ้งไว้เนี่ยก็ยังอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะพื้นที่ที่ถูกบุกรุกไปทั้งหมดเนี่ย23ไร่นะคะกับอีก76ตารางวานะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะสัญญาณแล้วก็ภาพชัดใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะคือพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็คือที่ทั้งหมดเลยนะคะที่สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะพี่คะตรงนี้ก็คือตอไม้ที่เขาตัดไว้ใช่ไหมคะครับใช่อันนี้เป็นตออะไรคะเนี่ยเป็นไม้อะไรเป็นไม้กระยายเลยทั่วไปแต่ว่าคือหลักฐานทุกอย่างที่เขาทิ้งไว้ก็คือยังอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมคะครับขอบคุณค่ะทุกคนก็คือมันจะมีการตัดไม้ทำลายป่าเนาะคือจริงๆพื้นที่บริเวณนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่เขาเอามันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแหละแต่ว่าการจัดโครงการเนาะอยากให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินได้มีอาชีพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอนุญาตนะคะให้ชาวบ้านในเนี้ยชาวบ้านที่จังหวัดในจังหวัดอะเนาะเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยทำงานทำการเกษตรทั่วไปเนาะประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยคือมันถูกทำลายแล้วก็เนี่ยค่ะจะเห็นว่าบริเวณตรงเนี้ยลานตรงนี้คือมันโดนตัดไปหมดแล้วนะคะนี่มีการถางป่าเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะ23ไร่กับอีก76ตารางวาคือเรื่องเนี้ยค่ะมันเดี๋ยวอันขออนุญาตตั้งกล้องแล้วกันเนาะจะอธิบายให้ทุกคนฟังพร้อมๆกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะส่วนชื่อของคนที่รุกเนี่ยเสียงเบามากรบกวนพี่เปิดเสียงหน่อยได้ไหมคะเสียงเบามากเลยใช่ไหมคะพี่รบกวนเปิดเสียงหน่อยนะคะหรือลองเข้าลองออกจากไลฟ์แล้วก็เข้าใหม่ดูอีกครั้งก็ได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของชื่อผู้บุกรุกเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่มีการออกหมายจับเนาะมันสามารถยังชี้แจงกันได้อีกนะคะภาพแล้วก็เสียงชัดใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้บริเวณตรงนี้นะคะชัดนะคะพี่กมลวาดบอกว่าชัดนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะคือมันเป็นนโยบายจากทางภาครัฐนะคะเสียงมัน น่าจะได้ยินชัดนะพี่บางคนบอกเสียงเบาหนูก็ไม่กล้าไปต่อเลยอะมันเป็นนโยบายจากทางภาครัฐเนาะภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะแล้วก็ให้ร่วมกันเนี่ย
ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็แก้ไขการบุกรุกพื้นที่เนี่ยค่ะเพื่อให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินเนี่ยได้โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมน่ะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลนะคะโดยให้ทางกระทรวงเนี่ยจัดการวางแผนแล้วก็หาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เนาะในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ทำลายป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยค่ะที่ให้ชาวบ้านที่มีการอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะมาลงพื้นที่กันตรงเนี้ยก็มีการแถลงมีการจัดการแถลงเนาะโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเสียงเครื่องตัวเองดูค่ะค่ะลองเพิ่มเสียงดูนิดนึงนะคะโอเคชัดนะก็คือจากกรณีที่มีผู้บุกรุกลักลอบตัดไม้เนี่ยในท้องที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ร่วมกับตำรวจในพื้นที่นะคะได้ดำเนินการขยายผลของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เข้าตรวจยึดที่ดินบริเวณดังกล่าวก็คือบริเวณที่เรายืนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนิดนึงนะคะว่าพื้นที่ก็คือกว้างมากเพราะว่ามันทั้งหมดเนี่ยมัน23ไร่กับอีก76ตารางวานะคะเนี่ยค่ะคือกว้างมากเลยจริงๆอ่ะมันเดินไปได้ถึงตรงนู้นเลยนะเอาไปเดี๋ยวไอ้พาเดินไปตรงนู้นก็ได้ค่ะเสียงเบาจังใครที่บอกว่าเสียงเบาเดี๋ยวไอ้รบกวนออกจากไลฟ์แล้วก็เปิดไลฟ์เข้าใหม่ได้ไหมคะหรือไม่ก็ลองเพิ่มเสียงโทรศัพท์ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไอ้พูดดังมากนะยังมีใครได้ยินเสียงเบาอยู่ไหมคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยเขาได้มีการสั่งการเนาะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยรับดูแลนะคะเพิ่มสุดแล้วโอเคเดี๋ยวงั้นแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้ลองเปลี่ยนไมค์ตัวอื่นแล้วกันเนาะแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนไมค์ตัวอื่นให้นะคะเผื่อเสียงจะชัดขึ้นนะเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนไมค์อีกตัวให้นะคะรอกันแป๊บนึงค่ะนึงนะคะรอบนะคะตอนนี้น้องไอเปลี่ยนไมค์แล้วนะคะชัดไหมคะชัดขึ้นกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าเอ่ยรอบนี้ได้ยินชัดแล้วนะคะดีขึ้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะคือทางกระทรวงทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็สั่งการให้กรมป่าไม้เนี่ยค่ะป้องกันแล้วก็ปราบปรามในการบุกรุกป่าแล้วก็ลักลอบตัดไม้อย่างเข้มงวดจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะสำหรับกรณีผู้บุกรุกพื้นที่แม่อายนะคะเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเสียงเบาอีกแล้วล่ะค่ะพี่หนูเปลี่ยนไมค์ไป2ตัวแล้วนะคะรบกวนเพิ่มเสียงหน่อยนะคะตอนนี้คือไอพูดเสียงดังมากแล้วนะคะคือเนี่ยค่ะจะเห็นว่าป่าตรงเนี้ยโดนตัด
ไปเยอะมากนะคะเห็นร่องรอยการตรงนี้ไหมคะถังเตียนนะคะที่ไหนของอำเภอแม่อายคะตำบลท่าตอนนะคะบริเวณป่าลุ่มแม่น้ำฝางค่ะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนเห็นพื้นที่ก็คือจะเห็นว่าพื้นที่แบบเตียนเยอะเลยนะคะมีการแบบว่าตัดต้นไม้ถางป่านะคะรอบพื้นที่เลยคือการบุกรุกการที่เขาแบบสืบทราบการบุกรุกป่าสงวนครั้งนี้นะคะคือเริ่มจากที่ว่ากรมป่าไม้เนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีการบุกรุกเขตป่าสงวนบริเวณป่าลุ่มน้ำแม่ฝางนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่กระจายกันเป็นจุดๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไอจะอธิบายเรื่องราวให้ฟังเนาะเพราะว่าไฟฟ้าเข้ามาได้ไงคาร์บอนกรุ๊ปบ้างเลยก็คือผู้ที่บุกรุกเนี่ยค่ะที่เป็นคนเดินไฟเข้ามาเนาะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็จะมาที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวไอขออธิบายให้ทุกคนฟังคร่าวๆก็แล้วกันเนาะมันย้อนแสงใช่ไหมโอเคพอเขาทราบว่ามีการบุกรุกมีการแบบทำร้ายทำลายพื้นที่แล้วก็ทำเรื่องผิดกฎหมายสำหรับการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนเนี่ยค่ะที่เขาอนุญาตให้ใช้แค่ทำกินอ่ะเนาะแล้วก็หลอกเอาไปทำแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยทางนายสุรชัยเนี่ยหัวหน้าอธิบดีกรมป่าไม้ก็เลยสั่งการให้หน่วยพยัคฆ์ไพรนะคะหรือว่าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษเนี่ยนำกำลังสนธิกับเจ้าหน้าที่ในส่วนป้องกันแล้วก็ควบคุมไฟป่าเนี่ยค่ะแล้วก็อีกหน่วยงานเลยลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบหลังจากตรวจสอบเนี่ยสิ่งที่เขาพบอะค่ะก็พบว่ามีการตัดโค่นต้นไม้แล้วก็พบพวกรอยตอไม้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะเนี่ยตามเมื่อกี้ที่เราแฮนด์กล้องให้ดูทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีซากต้นไม้ค่ะมีตอต้นไม้เนาะที่ถูกตัดไว้เยอะมากเลยนะคะก็จะกระจายอยู่ทั่วไปเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันโล่งเตียนหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับไถพื้นที่เนาะบดเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะประมาณ24ไร่31ตารางวาแล้วก็มีการตัดตอไม้ห่วงห้ามนะคะ2ตอเนาะก็คือ1ตอไม้กระถิ่นป่า2เป็นไม้กระทุ่มหมูนะคะแล้วก็มีการตัดแบ่งออกเป็นท่อนเล็กๆนะคะเพื่อรอการขนย้ายเนาะแล้วก็มีการขุดสระเก็บน้ํานะคะอีก1ไร่10ตารางวาแล้วก็มีการเดินสายไฟเข้ามาใช้งานในบริเวณพื้นที่ป่าตรงนี้ด้วยนะคะจากการคำนวณโดยการเขาใช้ดาวเทียมในการคำนวณพื้นที่บริเวณรอบๆตรงนี้ค่ะว่าโดนทำลายไปเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ23ไร่กับอีก76ตารางวาด้วยกันนะคะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยอยู่ในเขตป่าสงวนลุ่มแม่น้ำฝางทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จากวันที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจพบเนี่ยเขาก็เลยนำเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าไปแจ้งความที่สภ.แม่อายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นนโยบายจากนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพอเขายื่นเอกสารไปแล้วเขาก็เตรียมที่จะบังคับใช้กฎหมายนะคะบังคับใช้กฎหมายป่าไม้มาตรา25เนาะแห่งพรบป่าสงวนแห่งชาตินะคะเพื่อเอาผิดกับผู้ที่บุกรุกแต่ว่าทั้งเนี้ยก่อนที่เขาจะบังคับใช้กฎหมายมาตราเนี้ยเขาจะให้โอกาสผู้บุกรุกเนี่ยได้ชี้แจงมาก่อนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยคือเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเอาข้อกฎหมายมาตรา25เข้ามาบังคับใช้เนาะซึ่งมาตรา25เนี่ยเป็นข้อกฎหมายเพิกถอนสิทธิ์นะคะเขาบัญญัติไว้ว่า เมื่อป่าใดถูกกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติให้เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสั่งให้ผู้ใดผู้หนึ่งออกจากเขตป่าสงวนหากปรากฏหรือว่าพบเหตุอันควรสงสัยในการกระทำความผิดวงเล็บ2เนี่ยให้ออกหนังสือให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยรื้อถอนแก้ไขสิ่งที่ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยค่ะเสื่อมสภาพออกไปนะคะแล้วก็หากว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยเจ้าพนักงานที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะยึดทำลายแล้วก็รื้อถอนได้เลยนะคะ
วันนี้อีจังก็เลยลงพื้นที่เนาะติดตามความคืบหน้าร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวท่านกำลังเดินทางมานะคะจากที่ประชุมเมื่อกี้นะคะแต่ว่าพี่ๆสื่อนะคะเราล่วงหน้ากันมาก่อนนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการร้อยใจรักด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้ถูกขอจัดตั้งนะคะอยู่ภายใต้มาตรา19เนาะซึ่งมันจัดไว้ว่าเป็นการจัดตั้งโครงการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาหรือว่าบำรุงป่าสงวนแห่งชาตินะคะเนื้อที่ประมาณ 37,000 ไร่ด้วยกันทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะคะที่เรามาอยู่กันตรงนี้นะคะว่ามันเกิดการบุกรุกเกิดขึ้นแล้วเราก็เกิดการตัดไม้ทำลายป่านะคะพื้นที่ก็คือเนี่ยค่ะโล่งเตียนไปหมดเลยคุกไหมแบบนี้อันนี้ไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา25เนี่ยต้องมีการให้ผู้บุกรุกเนี่ยได้ทำการชี้แจงก่อนในเบื้องต้นนะคะได้ค่ะได้ท่านรัฐมนตรีน่าจะกำลังมาแล้วนะคะอาจจะยังบอกชื่อของผู้ที่ลุกล้ำเขตพื้นที่ไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นี้นะคะอันเดียวขออนุญาตแพนกล้องไปรอบๆนะคะเห็นไหมคะคือพื้นที่มันโล่งเตียนไปหมดเลยนะคะจากที่เคยเป็นป่าเนาะแล้วก็มีการอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ทำกินได้นะคะไม่สามารถที่จะไม่ให้ทำประโยชน์อื่นใดเนาะที่เป็นการแบบทำลายให้เสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านรัฐมนตรีก็มาแล้วนะคะอันนี้คือซากต่อไม้ที่โดนตัดนะคะพื้นที่ที่เราเดินอยู่นะบริเวณนี้นะทั้งหมดนะก็คืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่สางนะท้องที่หมู่ที่10ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะแต่เดิมเนี่ยก็ได้มีราษฎรนะเข้ามาบุกรุกอาศัยทำกินนะแล้วก็อยู่อาศัยเนี่ยภายในพื้นที่บริเวณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2547เนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้อนุมัติโครงการนะฮะจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้นะฮะตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541เข้ามาดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดฮะโดยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเดิมมีผู้แจ้งการถือครอง2รายนะฮะบริเวณนี้ก็คือนางอัสมาแสนลี่นะซึ่งเป็นภรรยาของนายเล่าตาแสนลี่นะส่วนแปลงบนก็คือนางบารมีต่อพ่อคูณหรือว่านางบารมีเกื้อบารมีเกื้อกูลทรัพย์นะฮะซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของนายเล่าตาเช่นกันครับจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2562นะฮะท่านทิพย์ดีกว่าไม้เนี่ยก็ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา19นะฮะแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507นะฮะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เนี่ยโดยสั่งให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.1 น้ำยอนนะฮะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินโครงการร้อยใจรักนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ส่งเสริมให้ราษฎรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะฮะแล้วก็ให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับจากนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักเนี่ยก็ได้มีการสำรวจนะฮะการถือครองใหม่เนี่ยเมื่อปี62นะฮะปรากฏว่าชื่อจากนางอาสมาแสนลี่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นนางอรุณีเป็งน้อยหรือว่าอรุณีแสนลี่นะด้านบนก็จะเป็นนางมะลิวันต่อพวกภูมิเหมือนเดิมนะซึ่งเป็นสะใภ้ของนายเล่าตาแสนลี่ทั้งคู่นะฮะจากนั้นมาเนี่ยเมื่อวันที่14-15ธันวาคม2564เนี่ยปรากฏว่าได้มีราษฎรฮะจากหมู่บ้านอื่นฮะเข้ามาตัดต้นไม้เนี่ยภายในพื้นที่บริเวณนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการร้อยใจรักเนี่ยก็ได้เข้ามาเจรจานะฮะตักเตือนแล้วก็ห้ามปรามนะฮะโดยผู้ที่เข้ามาเนี่ยก็ได้กล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาจากนายบัญญัติแสนลี่นะซึ่งบัญญัติแสนลี่เนี่ยก็คือบุตรชายของนายเล่าตาแสนลี่นะมาเตรียมพื้นที่บริเวณนี้ไว้เนี่ยก็เพื่อรอนางอาสมาแสนลี่นะที่จะเข้าที่จะพ้นโทษออกมานะฮะในอีกไม่นานนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนางอรุณีกับนางลิวันเนี่ยจากเดิมที่เคยแจ้งการครอบครองไว้กับโครงการร้อยใจรักเนี่ยก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าตนทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี59แล้วในพื้นที่นี้และก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่ทั้งสองแปลงเนี่ยเป็นของนางอาสมาแสนลี่แต่เพียงผู้เดียวครับจากนั้นเนี่ยการเจรจาของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผลฮะไม่กี่วันต่อมาเนี่ยปรากฏว่าพอเข้ามาอีกครั้งนึงปรากฏว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ครับก็ได้เข้ามาตัดต้นไม้นะทำไม้นะทำไม้ห่วงห้ามบริเวณนี้ครับพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นนะขนาดใหญ่แล้วก็รอยรอบเนี่ยเป็นไม้ห่วงห้ามนะตัดไม้ออกทั้งหมดปรับไถพื้นที่นะแล้วก็ดันไม้มาอยู่ไว้รอบๆแล้วมีการขุดอ่างน้ำขึ้นมาเนี่ยทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงไปพิจารณาแล้วเนี่ยการกระทำของนายบัญญัติแสนลี่และพวกนะฮะก็ถือว่ามีการตัดต้นไม้มีการทำไม้ห่วงห้ามนะมีการขุดสระน้ำปรับไถพื้นที่โดยไม่ได้อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ใช้มาตรา19ควบคุมไว้ฉะนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาแล้วว่ามีการกระทำผิดนะตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินะพ.ศ. 2507มาตรา14นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะมาตรา11มาตรา54มาตรา55มาตรา69และมาตรา70นะแล้วเราก็ได้นำไปแจ้งความกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายนะครับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและหลังจากนี้ก็คือวันที่เมื่อ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่เนี่ยก็ได้มาติดประกาศนะเพื่อให้ผู้ครอบครองที่ดินเนี่ยได้มีสิทธิ์โต้แย้งในที่ดินนะได้มีการเจรจากันก่อนเนี่ยตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับหลังจากนี้เนี่ยทางสำนักหนึ่งเชียงใหม่เนี่ยก็จะได้ปิดประกาศนะดำเนินการใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507นะเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ออกไปแล้วก็ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาคงเดิมครับผมนะฮะด้านนี้เป็นพื้นที่ที่เราตรวจยึดทั้งหมดมีการปรับไถตัดต้นไม้จงรดเสียทั้งหมดครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ปล่อยล้างไว้นะยังไม่ได้มีการทำประโยชน์ก็คือเป็นของเขาทั้งสองแปลงครับท่านครับสระน้ำอยู่ตรงนู้นใช่ครับใช่ครับผมอยู่ภายใต้ดีไม่คือเป็นป่าสงวนละลายนี้นะที่อยู่ซึ่งมันก็จะมีกติกาเขาอยู่ในการที่ดูอยู่นะคือไม่ขยายพื้นที่ไม่ขยายใช่ครับไม่ตัดไม้อันนี้ไปตัดไม้ห่วงห้ามใช่ตัดไม้ห่วงห้ามด้วยแล้วก็ตัดไม้ช่วยเพราะว่าจริงๆโดยมาตรา4เองห้ามทำไม้ทั้งหมดออกครับต้องได้รับอนุญาตก่อนครับต้องคุยกันก่อนใช่ครับถูกต้องครับด้านหลังนี่จะเป็นสระน้ำครับใช่ครับเนี่ยสระน้ำที่เขาขุดขึ้นมาลดน้ำอยู่ไหนลดน้ำแห้งไปซะแล้วครับพอกำลังไหลเดี๋ยวลองรับเดี๋ยวขอเยอะเดี๋ยวลงสระด้วยครับเข้าองค์การด้านบนก็จะเป็นเขาเหมือนกันฮะปล่อยถึงน้ำเลยครับตรงทั้งหมดเลยใช่ครับเนี่ยขึ้นไปตรงนี้20กว่าไร่อ๋อมันคือบริเวณข้างล่างนี้ก็คือสระน้ำที่ขุดไว้แต่ว่าตอนนี้น้ำก็คือแห้งหมดแล้วนะคะที่ผมตรวจยึดเนี่ยมันไปเชื่อมกันทั้งสองแปลงทีนี้โดยหลักข้อกฎหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ทางสำนักเชียงใหม่เนี่ยทำการเพิกถอนตัดสิทธิ์ทั้งสองแปลงนี้ออกไปแล้วก็ยึดพื้นที่คืนครับแล้วคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเราเป็นพื้นที่บ่อน้ำนะคะแต่ว่ามันแห้งแล้วนะคะตอนนี้น้ำ
ที่สูงที่ถังใหญ่2ถังครับขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร2เมตรด้วยการสูงของปั๊มเนี่ย37กิโลวัตต์ด้วยท่อขนาด6นิ้วและ8นิ้วอัตราการสูบก็500ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะพื้นที่รับประโยชน์ที่เห็นเหลืองๆประมาณ 20,000 ไร่ไอ้น้ำกินน้ำใช้เลยน้ำการเกษตรด้วยน้ำการเกษตรน้ำการเกษตรอย่างเดียวไอ้ทดน้ำมันสูงไปที่เราทำที่เราทำที่ประเทศแต่ที่เหมือนประเทศไอ้กาวิตี้แล้วปล่อยลงไปครับอันนี้เริ่มทำเมื่อไหร่ก็เป็นการโครงการงบ45ล้านนะงบประมาณ45ล้านบาทเข้าไทยวัดเจ้าเข้ามาเขาจะทำดีก็ต้นแรกตามแนวนี้ท่านองค์ขอจะให้ทำเรื่องแนวกันไปปากเปียกกำลังวางแผนทั้งหมดครับเดี๋ยวก็จะปากเปียกไอ้ที่ทำให้เป็นไอ้มีเหมือนกับที่อะไรนั่นพุทธบาทวะที่ลำปางใช่ไหมครับผมจะนั่นเดียวกันไปป่าเปียกทั้งหมดเลยครับท่านสั่งไหมครับไปดูด้วยว่าครอบคลุมกี่หมู่กี่ครัวเรือนประชากรเท่าไหร่ครับนะครับผมท่านจะย่างไข่ลงไปค่ะพี่สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยไม่ค่ะสักครู่นะคะขอภาพก่อนครับให้ภาพนิ่งหน่อยพี่ป่าไม้ไหนพี่ครับพี่ครับพี่ดีครับพี่ดีห้องน้ำอยู่ครับห้องน้ำมีเหรอเนี่ยเอาภาพนิ่งหน่อยก็ได้ภาพนิ่งก่อนก็ได้โอเคโอเคขอภาพนิ่งก่อนก็ได้สัมภาษณ์ก็สักครู่นะคะทุกคนเรารอสัมภาษณ์ท่านประพงศ์ดีกันนะครับดีครับโอเคใครจะเอาไม้เสียบเชิญเลยเชิญเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยพวกเราเข้ามาแล้วมันก็ได้ผมโอเคครับเชิญเลยฮะเชิญเลยค่ะไม้เข้าเลยค่ะเชิญครับเชิญมีตรงนี้อ้าวมีป่ะมีไม้ใครอีกนายอำเภอมาดิอำเภอมาดิมาใส่ได้ไหมคะท่านได้ค่ะอย่าลืมมาคืนนะคะชนะตะบันมาอีกกระเป๋าหนึ่งเหรอคะมาอ๋ออันนี้ตัวรีเซิร์ฟเวอร์หรือตัวไมค์คะเนี่ยเป็นไมค์ไหมเป็นไมค์เลยอ๋อเอาฝากคันนี้เขาถือแล้วกันฝากถืออีกอันค่ะค่ะเชิญครับพร้อมครับท่านรัฐมนตรีครับวันนี้พื้นที่ที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นพื้นที่บุกรุกเท่าที่ได้รับรายงานพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงฮะจุดเริ่มต้นเห็นบอกเป็นอยู่ในโครงการร้อยใจรักด้วยคือเบื้องต้นอย่าเพิ่งใช้คำว่าบุกรุกนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาอยู่ตามมติครม.ก่อน30มิย.41นะครับคราวนี้การที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนได้นั้นต้องเรียนว่ามันก็มีกติกาอยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดนโยบายของรัฐบาลก็คือต้องการให้เพิ่มพื้นที่ป่ารักษาพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยไว้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่ได้มีการออกมติครม.มาว่าถ้าก่อน30มิย.41อนุญาตให้เข้ามาเรียกว่าอยู่อาศัยได้นั้นเนี่ยนะครับก็มีกติกาว่าท่านจะต้องช่วยรักษาพื้นที่ดังกล่าวคราวนี้พอกติกานั้นมันไม่เป็นไปตามกติกานะครับก็จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ดำเนินทางกฎหมายปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือฝ่ายใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะโดนหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ก็จะมีปัญหาตามกันมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็การดำเนินการตามกรอบมติครม.นั้นนะครับต้องเรียนว่าเมื่อสักครู่ที่ได้มีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นกับทางฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจนั้นเนี่ยผมก็ย้ำไปว่าการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแน่นอนทุกคนอยากจะได้พื้นที่ทุกคนอยากจะได้พื้นที่ทำกินแต่ว่าภายใต้บริบทของโลกใบนี้ที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่นับวันต้นไม้แต่ละต้นมันจะมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นที่นับวันพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยนั้นเนี่ยมันจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอีกต่างๆมากมายที่เราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมต่างๆเหล่านี้เนี่ยแค่ต้นไม้ที่ตัดไปบริเวณพื้นที่20กว่าไร่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะแต่เมื่อเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบกับระบบนิเวศของประเทศไทยทั้งประเทศจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงต้องมีกติกาในแต่ละพื้นที่
แผ่นนี้ผืนนี้ก็เช่นกันนะครับในเมื่อไม่ได้มีการทำการทำตามกติกาที่ได้ตกลงเอาไว้นะครับก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอันนี้ก็ต้องให้ความเห็นใจกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะมาตั้งแง่เพื่อที่จะอึกอักก็จะจับพี่น้องประชาชนเอากฎหมายมาหาเรื่องพี่น้องประชาชนนะครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เริ่มจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยก็คือปกป้องพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เรามีถามว่าปกป้องไปแล้วปกป้องเพื่อใครนะครับเราไม่ได้ปกป้องป่าเพื่อสัตว์ไม่ได้ปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใครแต่ว่าเพื่อพี่น้องคนไทยนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทำให้ขอให้ทางทุกๆหน่วยงานนั้นเนี่ยไปพูดคุยกับชาวบ้านและที่สำคัญก็ขอให้ชาวบ้านนั้นเนี่ยได้ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงตายภายใต้โครงการร้อยใจรักต้องถือว่าที่แห่งนี้พี่น้องประชาชนในละแวกนี้ที่แม่อายเนี่ยมีบุญมากนะครับที่เรียกว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาด้วยพระองค์ท่านเองมาพบปะมาตรัสหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมาชี้แนะให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าพวกเราเนี่ยที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านเนี่ยเราโชคดีเป็นอย่างยิ่งดังนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านแนะนำหรือว่าแนวทางที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้เนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนายทุนไม่ใช่เพื่อผู้มีอิทธิพลผมบอกเลยว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยคนที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนเพราะว่าถึงเวลานะครับเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งเวลาเลือกอะไรทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นี้แหละจะเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดท่านเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของอนาคตพื้นที่แถวนี้ว่าท่านต้องการจะให้ลูกหลานท่านเนี่ยโตมาในสภาพที่แถวนี้เป็นป่าหัวล้นหมดเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องมาหาแหล่งน้ำถึงเวลาเกิดภัยธรรมชาติมาไม่มีอะไรปกป้องท่านหรือท่านอยากจะให้ลูกของท่านเนี่ยเกิดมาในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นผู้มีอิทธิพลที่ทรงอิทธิพลที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมายนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กติกาที่ได้วางเอาไว้นะครับอย่างพื้นที่นี้เองชาวบ้านหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าผู้ที่เข้ามาบุกรุกเนี่ยเขาเป็นทายาทของแน่ดีที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับถึงกล้าทำแบบนี้ได้อันนี้ท่านรัฐมนตรีได้คุยกับหลายฝ่ายไหมครับตำรวจทหารในการที่จะเข้าสแกนหรือมันจะมีอันนี้ผมได้คุยย้ำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองทุกๆฝ่ายแล้วก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับผมไม่มีใครเป็นผู้มีอิทธิพลสำหรับผมไม่มีใครใหญ่นะครับเราทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเราทำงานตามกติกาตามบทบาทหน้าที่เราทำงานกันตามกฎหมายผมก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแต่คำว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ได้แปลว่าเราทำด้วยความก้าวร้าวนะครับเขาเรียกว่าเข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกร้าวอ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนโยนไม่ใช่เราเลาะแหละปล่อยให้อยากจะทำอะไรก็ทำไปเราไม่กล้าอย่างนั้นนี้เราจะบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดแต่เราทำด้วยความเรียกว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าสาเหตุที่ทำนั้นคืออะไรแต่ไม่ใช่มาร่ายบทว่าโอ้มาตรานั้นบวกมาตรานี้พรบนั้นอันนั้นเป็นเรียกว่าการพูดในเชิงราชการแต่การพูดคุยกับชาวบ้านต้องพูดให้เขาเข้าใจเสียก่อนว่ากฎหมายเขียนเอาไว้เนี่ยเจตนารมณ์เพื่ออะไรและทำไมถึงต้องมีการดำเนินการตามนี้ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่าให้มีการเข้าใจในสิ่งที่ผิดแล้วก็พูดกันปากต่อปากเพราะว่าการเข้าใจผิดแล้วไปพูดกันปากต่อปากเนี่ยก็บอกเหมือนบอกว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์คือข่าวร้ายเนี่ยกระจายเร็วเหลือเกินแต่ไอ้เรื่องจริงนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีใครมาเช็คหรือว่าอะไรก็ขอให้ทางทุกๆฝ่ายนั้นเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างละเอียดครับเชื่อว่าพื้นที่แบบนี้น่าจะมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศเลยฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการจะเข้าไปพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่ตามมติครม.เนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าหรือจะทำจะต้องทำยังไงต้องแจ้งมีหน่วยงานหรือเราต้องอธิบายชาวบ้านอันนี้ต้องเรียนว่าปัจจุบันนะครับภายใต้โครงการคทช.ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่นั้นเนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราก็ได้เร่งสำรวจในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าสงวนนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็ได้สำรวจไปประมาณ 3.9 ล้านไร่แล้วนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรียกว่าให้ที่ทำกินกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าให้ที่ทำกินไม่ได้แปลว่าเราให้สิทธิ์ให้เอกสารสิทธิ์นะครับไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์แต่ว่าเราให้สิทธิทำกินในพื้นที่ที่ท่านอยู่เราเข้าใจดีนะครับว่าปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่ทำกินแต่บางครั้งในอดีตที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อท่านได้ที่ทำกินท่านได้กรรมสิทธิ์ไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนมือ
ไม่ว่าจะเป็นจากนายทุนหรือคนกลุ่มใดก็แล้วแต่ก็ทำให้เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ก็คือการให้สิทธิทำกินกับพี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายสามารถส่งต่อให้กับบุคคลในครอบครัวผู้สืบสันดานแต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือนะครับไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับไม่ใช่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ไปเลยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออเอาคืนก่อนของใครคะอีจันแหมอยากเรียกอีจันเล็กคุณจันได้ไหมเรียกอีจันก็ได้ขอบคุณค่ะเปลี่ยนชื่อไม่กล้าเรียกอ่ะอันไหนสักครู่นะคะมันหนีบไม่ลงค่ะก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกนะคะว่าเราให้ที่ทำกินกับชาวบ้านเนาะเพื่อประโยชน์ในของชาวบ้านนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวได้เนาะไม่สามารถซื้อขายหรือว่าเปลี่ยนสภาพผืนป่าบริเวณนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้นะคะมันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือนะคะหรือว่าซื้อขายที่ดินตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการสืบทอดในแนวทางของทายาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้เนาะเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดอะค่ะที่ถูกลุกล้ำไปอะมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการนะคะร้อยใจรักนะคะซึ่งมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากเลยนะทั้งหมด 37,000 ไร่นะคะสำหรับโครงการร้อยใจรักนะคะแล้วก็มีการลุกล้ำพื้นที่ในบริเวณตรงเนี้ยไปประมาณ23ไร่76ตารางวาเนาะคือพื้นที่ในโครงการร้อยใจรักเนี่ยจริงๆเดิมทีก็คือเริ่มมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะปัญหายาเสพติดเนี่ยมีเข้ามาเยอะมากเนาะก็อย่างที่ทราบกันว่าก็เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แหละที่นำเข้ามานะคะแล้วก็มันมีการลักลอบเข้ามาง่ายด้วยเนาะเพราะว่าบริเวณนี้ก็เป็นแนวที่ติดกับเขตชายแดนเนี่ยค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีอาชีพไม่มีความรู้ไม่มีงานทำเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ยาเสพติดหันหน้าไปพึ่งยาเสพติดอย่างเงี้ยเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองสร้างทำให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินกินเงินใช้แต่ว่าพอเกิดโครงการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อที่อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพทำกินแทนที่จะเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายนะคะคือไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ53คนเนาะเข้าไปบำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจสภาพร่างกายในเรื่องของยาเสพติดอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วคือเขาสามารถจะเอาชนะใจตัวเองได้เขาเริ่มมีอาชีพนะคะเขาเริ่มสามารถหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ด้วยอาชีพที่สุจริตแล้วก็เนี่ยพื้นที่37,000 ไร่ในโครงการร้อยใจรักเนี่ยค่ะคือพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ทำกินได้ประกอบอาชีพนะคะแล้วครอบครัวที่บุกรุกเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเนี่ยมันเกิดการทำลายป่าซึ่งไม่สามารถทำได้นะคะมันผิดกฎหมายเนาะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกไว้อย่างเงี้ยค่ะในการแบบว่าถางป่าตัดต้นไม้ตัดป่าสงวนตัดไม้ที่เป็นไม้สงวนอย่างเงี้ยค่ะที่เขาตัดไปรอบๆตรงเนี้ยโดนไปหมดเลยเดี๋ยวพันดูแผนกล้องให้ดูเอามันไม่กลับคือรอบๆตรงเนี้ยเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะรอบๆไปจนถึงสุดตรงนู้นเลยเดินไปโดนหมดเลยนะคะโดนตัดแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณเนี้ยโล่งเตียนมากนะคะแล้วก็มีการจ้างวานให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะมาช่วยในการถางป่าตรงนี้ด้วยมาช่วยในการกระทำความผิดในส่วนนี้ด้วยนะคะอ
มีทั้งการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้มีการขุดบ่อน้ำเอาไว้ใช้งานนะคะเป็นการสร้างประโยชน์ที่ผิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะก็ตอนนี้มีการนำเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าแจ้งความกับทางสภ.แม่อายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ออกหมายจับน้องคือเขาจะบังคับใช้กฎหมายนะคะตามพ.ร.บ.ป่าสงวนนะคะมาตรา25เนาะก็แต่ว่าทางเนี้ยในส่วนนี้เนี่ยผู้ที่เขาบุกรุกทำลายป่าบริเวณเนี้ยค่ะเขาก็สามารถเขายังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้อยู่ถึงสาเหตุแห่งการกระทำหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นจริงตามที่มีการตรวจพบหรือไม่นะคะซึ่งถ้าข้อโต้แย้งดังกล่าวเนี่ยมันฟังดูแล้วมันฟังไม่ขึ้นหรือว่ามันขัดกับสิ่งที่สืบทราบได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะนำกฎหมายนะคะข้อกฎหมายในมาตรา25เนี่ยมาบังคับใช้แล้วก็ขอศาลออกหมายจับนะคะเป็นลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลักๆที่เรามาวันนี้ก็เพื่อที่จะพาลูกเพจเนี่ยมาดูว่าพื้นที่ที่โดนบุกรุกเนี่ยมันเสียหายไปเยอะมากนะคะบริเวณเนี่ยค่ะหมดเลยนะคะมันไม่มีพื้นที่หลงเหลือแบบว่าให้ความเป็นป่าแบบให้เราเห็นแล้วนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะยึดขึ้นหมดเลยนะคะคือเขาให้อาศัยอยู่ได้แต่ว่าห้ามตัดไม้ทำลายป่าหรือจะกระทำการใดที่ผิดกฎหมายเนี่ยจำต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะขาดคนแล้วเดี๋ยวน้องไอจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอจะทำสรุปขึ้นให้คนบนหน้าเพจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนนะคะในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณนี้นะคะแล้วหลังจากนี้จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาฟื้นฟูนะคะให้บริเวณที่ถูกทำลายเนี่ยกลับไปเป็นป่าจริงๆได้อีกครั้งหรือไม่เดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องขอลงไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมกันนะคะ